ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการทำให้ Google ช่วยอ่านบทความในคอมกันแบบง่ายๆนะครับสมมติว่าเราไปเจอบทความหนึ่งนะครับที่เขาเขียนมาเช่นตัวนี้นะเป็นบทความเรื่องผีนะครับมันมากับสายฝนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เขาเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็ยาวมากเลยทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ขี้เกียจอ่านนะครับเราอยากให้มันมีอยากได้ยินแบบเสียงอ่ะนะครับก็คือเราสามารถช่วยให้ Google ช่วยอ่านให้ฟังได้วิธีการง่ายๆก็คือเราก๊อปข้อความตรงนี้เลยครับทำการคัดลอกข้อความเลยนะครับลากลงไปเลยนะครับไม่เป็นแบบเนี้ยนะครับจากนั้นก็ทำการคัดลอกครับคัดลอกข้อความนะครับหลังจากคัดลอกเสร็จให้ท่านไปที่ Google นะครับให้ท่านพิมพ์คำว่าแปลนะครับหลังจากท่านพิมพ์คำว่าแปลเนี่ยมันจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมนะครับให้ท่านสลับก่อนนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้เป็นภาษาไทยเห็นไหมให้ท่านสลับนะครับกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้ววางข้อความลงไปตรงนี้ครับวางลงไปเลยนะครับวางลงไปหลังจากวางลงไปเสร็จนะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับมันจะมีรูปลำโพงไหมเนี่ยครับรูปลำโพงตัวนี้นะครับให้ท่านกดฟังเลยทีนี้การเดินทางของ188เล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทางเที่ยวในป่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขาและเพื่อนๆอีก5คนไปติดตามการผจญภัยครั้งนี้เป็นเลยครับการเดินเรื่องในครั้งนี้มันก็จะมีเสียงคนอ่านให้ฟังนะเป็นเสียงของ Google แหละนะครับแต่ว่าเสียงจะน้อยอาจจะดังมากหรือดังน้อยขึ้นอยู่กับลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับให้ Google อ่านให้ฟังนะครับโดยใช้ตัวแปรนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจตัวแปรนะคือเป้าหมายคือให้มันอ่านนะครับอันนี้คือลักษณะการช่วยนะครับในการอ่านข้อความบทความง่ายๆโดยใช้ตัว Google แปรนะครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าไหนที่ไปเจอบทความแล้วมันยาวมากนะครับที่เจ็บที่จะอ่านเราก็สามารถช่วยให้ Google แปรแบบนี้ได้ง่ายๆโดยให้มันอ่านให้ฟังโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ